นะครับของผู้ที่มีบุญนะครับบอกว่าทุกครั้งที่มีโอกาสได้ถวายพระทหารแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของพระพุทธศาสนาของเรานะฮะรอยยิ้มนี้เป็นรอยยิ้มที่ปิติเกิดจากภายในนะครับเขาบอกว่าบุญนี้ไม่มีขายนะครับถ้าอยากจะได้ต้องทำเอานะหลายคนก็ทุ่มเทนะนะเพราะว่าบุญนั้นนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จนะนะเกิดมาทั้งทีนะฮะขอให้เอาบุญได้เต็มที่นะโดยมีคณะสงฆ์นะครับผู้เป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเรานะนะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราเองได้มีโอกาสได้เก็บเสบียงของเราใส่ไว้ในธนาคารบุญนะฮะหลังจากที่ทางคณะสงฆ์นะครับท่านได้นะครับในการตักอาหารเป็นที่เรียบร้อยนะพระอาจารย์ก็บอกว่าเชิญญาติโยมนะนะครับร่วมเอาบุญนะครับนะร่วมรับประทานอาหารนะครับสนองศรัทธาแต่เจ้าภาพนะแต่ละท่านแต่ละคณะที่นำอาหารมาร่วมในการถวายแก่คณะพระภิกษุสงฆ์ในครั้งนี้นะครับนะนะก็ช่วงนี้นะฮะหลายท่านนะครับบอกว่าโรตีนี่ทำร้อนๆเลยนะจะถวายคณะพระภิกษุสงฆ์เนี่ยบอกว่าโอกาสนะของการที่ทุกท่านได้มีโอกาสได้เดินทางนะครับติดตามคณะสงฆ์นะครับที่ท่านเองนั้นนะธรรมญาตานะจากจังหวัดหนึ่งสู่จังหวัดหนึ่งแล้วก็สู่จังหวัดหนึ่งปลายทางก็คือจังหวัดเชียงรายนะครับนะนะตอนนี้พวกเราเองนะครับก็เห็นอยู่สิ่งนี้นะครับว่าถึงแม้คณะผู้ที่ติดตามบอกว่าทางคณะสงฆ์เกือบ200ถึงแม้บางท่านจะมีอายุมากนะแต่ว่าใจที่เกินร้อยนะบอกว่าชีวิตของคนเนี่ยบอกว่าไม่เคย70นะแต่ตอนนี้ใจเนี่ยเกินร้อยไปแล้วนะนะซึ่งหลายท่านนะเราจะเห็นว่าหลายท่านที่มีอายุมากๆนะครับแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงความจำยังดีนะครับก็เคยสอบถามว่ามีอาหารเสริมดีหรือว่ากินอาหารดีๆไหมท่านบอกไม่หรอกเช้าขึ้นมาก็ขอให้ตื่นมาสวดมนต์เช้าขึ้นมาก็เตรียมตัวใส่บาตรนะเย็นขึ้นมาก็ขอให้ได้สวดมนต์ทุกวันพระนะครับก็ขอให้ไปวัดนี่คือนะครับยาปิดชวนะนะครับที่ดีที่สุดในชีวิตนะครับไม่ต้องเอาอาหารเสริมไม่ต้องกินอาหารที่ดีตามร้านต่างๆนะฮะนะแต่เพียงขอให้ได้สวดมนต์นั่งสมาธิเจริญภาวนาสร้างทานให้กับตัวเองไอ้นี่เป็นยาอย่างดีเป็นอาหารเสริมของชีวิตอย่างดีเลยนะฮะนะก็เชิญนะครับท่านใดที่มาถึงนะครับยังบริเวณแล้วหลังจากที่ทางคณะสงฆ์นะครับรับบิณฑบาตอาหารจากคณะญาติโยมเสร็จแล้วก็เรียกเชิญนะครับทุกท่านเลยนะได้ร่วมกันรับประทานอาหารนะครับเพื่อสนองรับประทานของเจ้าภาพแต่ละคณะนะวันนี้นะครับที่บอกว่าวันนี้เนี่ยวัดพุทธเจ้าเฒ่าและคณะประทานแต่ละคณะญาติธรรมในบุญใหญ่ทุกคนเลยขออนุโมทนาสาธุนะนะได้หลายท่านบอกขึ้นมาแม่บอกว่าข่าวที่ได้แจ้งข่าวบุญเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวนี้ใช้ไลน์ง่ายฮะไม่ต้องใช้หนังสือนะก็เชิญชวนนะเชิญชวนเลยนะพวกเรานะครับพี่น้องคณะญาติธรรมในจังหวัดอุตรดิตถ์ก็จะขอเก็บภาพประวัติศาสตร์นะครับนะที่ได้มีโอกาสนะครับได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ผู้ใหญ่แล้วก็คณะศรัทธา
ิธรรมนะครับของแต่ละพื้นที่นะมาร่วมกันนะครับเรามากันคณะใหญ่นะก็พาประมาณ60กว่ารูปแต่รวมก็จำนวนไม่แน่นอนนะแต่รวมแล้วก็ประมาณสัก300ให้ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งคนขับรถประมาณประมาณ300ถ้าเราออกเดินทางแต่เราพิเศษธันวาคมแล้วก็จะไปที่สุดที่ดวงลายแม่สายประมาณที่25-26ทุกปีเราก็เดินมาเทศเกียรติปีที่แล้วก็เดินที่หนองคายปีนี้ก็เลยคิดว่าเรียนมาทางภาคเหนือว่าแต่ปกติแล้วก็จะเดินที่ประเทศอินเดียก็มันก็สะดวกมันในการเดินที่ประเทศไทยเพราะว่าญาติโยมจะได้มีส่วนร่วมในการเดินถ้าเราไปเดินทางประเทศเนี่ยมันต้องใช้เวลาจะเสร็จอาจจะกลับก็ไม่ได้แต่นี่ก็แล้วแต่ราคาหลายอย่างยงวัดใดหมู่บ้านใดต้องการที่จะเดินร่วมธรรมยาตาสัก100 เมตร200 เมตรกิโล2 กิโลวันที่2 วันก็สามารถทำได้ก็ถือว่าได้มีส่วนร่วมแต่ญาติโยมบทสั้นไม่สะดวกก็ได้นำสัตว์สุขใจข้าวน้ำมาช่วยสนับสนุนก็ถือว่าเราได้ร่วมกันสร้างบารมีให้เกิดขึ้นแก่ตัวของเราเองเพราะนั้นวันนี้เจ้าภาพต่อหน้าเลยหลายเจ้าภาพที่มาประจำกันก็จะมาก็จะขออ่านเลยชื่อเจ้าภาพหลวงพ่อพระครูอดุลเจ้าลูกวันวัดชัยมงคลคณะญาติธรรมวัดม่อนพัฒนารามโดยจันขวัญคณะญาติธรรมวัดปุ้งกระเพราแล้วก็คณะคุณแม่บุญศรีและครอบครัวคณะญาติธรรมวัดป่าแดงคือโลกแล้วก็คณะเขาทุกคนก็ถือว่าอาจารย์สนับสนุนมาโดยตลอดแล้วหลักสำคัญที่สุดก็ขออนุโมทนาต่อแม่ครัวเจ้าเดิมหน้าเดิมวัดสังฆทานงานไหนงานนั้นบ่อยย่างสาธุสนับสนุนพวกเรานั่นหรอมาจบมีพระพิสุทธิ์สมณีได้ตักอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วและพระคณะธรรมอาจารย์ตาจะเริ่มตักแล้วก็ขอเรียนเชิญเจริญพรคณะสัตยาญาติโยมชาวจังหวัดนันทิตักอาหารทานกันนิยมนะทานกันตามอัธยาศัยแล้วก็ตักอาหารไปรับพรไปเดี๋ยวคณะสงฆ์ที่มาจากวัดสังฆทานนนทบุรีก็จะได้ให้พรโยมก็ตักกันไปเรื่อยๆโยมก็ตักไปฝ่ายขออนุญาตโยมตั้งใจรับอนุโมทนาทานจากคณะสงฆ์ใหญ่ที่ได้มาพิจารณาอาหารในวัดทุ่งกระเพราแห่งนี้มีผู้สนใจที่ญาติโยมนั้นได้ตั้งใจศึกษาแล้วก็ขอให้ท่านได้พรสี่ประการนี้ด้วยนะทุกขละธรรมสารบัตรธรรมสารบัตรที่ท่านตั้งใจรับพรจากท่านไปนะครับยะถาวริวหาปุราปริปุเรนีสาคะรังโอ้นามที่เต็มล้อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกาปฏิตามที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้กระจายแล้วฉะนั้นอิทธิตังปฏิตังทุมังอ้อยกับคนที่ท่านปรารถนาแล้วทำใจแล้วทิพย์เมวัสมีชันโตจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพคุเรนตุสังกปา
ขอความมันดีทั้งปวงเป็นที่ฉันโทธนาโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโทธิระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีก็ยังให้ญาติโยม
บริโภคตามอัธยาศัยไม่มีเวรไม่มีกรรมเพราะพระท่านได้พิจารณาแล้วแล้วก็จะขอเวลาท่านถึงมีเรื่องจะทำให้เรา